พลังวิทย์คิดเพื่อคนไทยโดยสวทช.ตอนพัฒนาอย่างยั่งยืนต่อยอดภูมิปัญญาและรักษาสิ่งแวดล้อมวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมหรือวทน.คือหัวใจสำคัญของการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมสวทช.จึงได้มอบรางวัลเชิดชูเกียรติแก่บุคคลที่นำวทน.ไปปรับใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อตนเองและชุมชนอย่างเป็นรูปธรรมเพื่อเป็นกำลังใจและเป็นแบบอย่างให้กับคนรุ่นใหม่ในยุคไทยแลนด์ 4.0 ครับสวทช.มอบโล่รางวัลเชิดชูเกียรติรางวัลพญาดีศรีล้านนาประจำปี2562ให้แก่บุคคลผู้นำวทน.ไปใช้ให้เกิดประโยชน์อย่างเป็นรูปธรรมโดยสาขาเกษตรศาสตร์และเทคโนโลยีคือคุณทองเพียงสีสว่างประธานวิสาหกิจชุมชนแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรบ้านแควผู้นำกลุ่มวิสาหกิจชุมชนแปรรูปผลไม้เพื่อแก้ไขปัญหาพืชผลเกษตรราคาตกต่ำสาขาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้แก่นายปรีชาสิริวีรบุรุษรักษาป่าที่ได้บริหารจัดการชุมชนและทรัพยากรในชุมชนอย่างยั่งยืนและสมดุลทำให้ชุมชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีมีวิถีชีวิตที่ยั่งยืนมุ่งเน้นงานวิจัยตอบโจทย์ประเทศไทยโดยสวทช.และหน่วยงานพันธมิตรพัฒนาคนด้วยวิทยาศาสตร์พัฒนาชาติด้วยเทคโนโลยีสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สวทช. 02-564-8000